สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามีเรื่องที่ดีและดีมากนะฮะเกี่ยวกับโซโล่ของน้องลิซ่าลาลิสาเนี่ยครับมาฝากท่านผู้ชมทั้งหลายแต่ตอนท้ายเราก็มีเรื่องน่ากังวลเล็กๆน้อยๆนะแต่น้อยมากครับไปดูเรื่องน่ายินดีกันก่อนเลยดีกว่าก่อนอื่นต้องชมทาง YG ก่อนนะค่าย YG ของน้องลิซ่าเนี่ยเรียกได้ว่างานเขาปราณีตมากคุณผู้ชมรู้ไหมฮะว่าจำนวนสายฟ้าในวิดีโอเนี่ยมีมากถึง27เส้นด้วยกันนอกจากนั้นจำนวนเวลาก็27วินาทีนอกจากนั้นความยาวคลิปก็27วินาทีและปล่อยวันที่27กันยาด้วยตัวเลขนี้เขาจัดมาเพื่อน้องลิซ่าโดยเฉพาะเลยครับเพราะว่าน้องลิซ่าเนี่ยเกิดวันที่27นั่นเองเห็นหรือยังฮะถึงความปราณีตของ YG Entertainmentต้องเรียกได้ว่าเขาใส่ใจลิซ่าเต็มที่ครับงานนี้แล้วก็แฟนคลับของน้องด้วยโดยทาง YG เนี่ยเคยบอกว่าจะปล่อยโซโล่ช่วงซัมเมอร์ใช่ไหมครับหรือว่าฤดูร้อนทีนี้หลายคนก็สงสัยว่าฤดูร้อนของเกาหลีนี่คือยังไงกันแน่คือฤดูร้อนของเกาหลีเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงต้นเดือนกันยายนฮะเพราะฉะนั้น10กันยาก็คือตามที่เขาบอกเป๊ะๆ เนาะปล่อยฤดูร้อนจริงๆครับแต่เล่นเอาปลายฤดูร้อนเลยโดยอุณหภูมิฤดูร้อนที่เกาหลีเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 18-30 องศาครับเรียกได้ว่ายังถือว่าเย็นนะสำหรับบ้านเราบางคนก็อาจจะสงสัยเพิ่มเติมว่าเอ๊ะแล้วทำไมต้องมาเป็นพายุล่ะแล้วบางคนก็เอาไปโยงกับพายุฤดูร้อนนะฮะเพราะว่าเห็นทีเซอร์ของน้องลิซ่าเนี่ยพายุมาเต็มไปหมดเลยสิ่งที่น่าสนใจของพายุฤดูร้อนเนี่ยก็จะทำให้การหมุนเวียนของอากาศแปรปรวนอย่างรวดเร็วจึงเป็นสาเหตุให้เกิดพายุฟ้าฝนคะนองหนักลมพายุพัดแรงฟ้าร้องและฟ้าผ่าเกิดขึ้นจะว่าไปพูดมาอย่างนี้ก็คล้ายๆกับ MV นะฮะแล้วพอปล่อยออกมาไม่นานเท่านั้นแหละ YouTube ของเธอก็ติดเทรนด์30ประเทศทั่วโลกอย่างรวดเร็วนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโซนอเมริกาใต้ไม่ว่าจะเป็นชิลีเอกวาดอร์ปานามารวมถึงสหรัฐอเมริกาแคนาดาด้วยนะครับสเปนอิตาลีฝั่งยุโรปก็มีหรือสื่ออย่าง Rolling Stone ก็ออกมาพูดถึงทีเซอร์นี้ด้วยว่าเหมือนฉากหนังเลยด้วยเฉดสีแดงดำแรปเปอร์ที่นั่งมองตรงไปข้างหน้าอย่างมั่นใจวิดีโอนี้ถูกสร้างเป็นละครด้วยเสียงฟ้าร้องที่เฟื่องฟูและมีลิซ่าเป็นเงาอยู่ฉากหลังผ่านไปสำหรับเรื่องน่ายินดีนะฮะทีนี้เรามาดูเรื่องน่ายินดีมากๆกันดีกว่าครับล่าสุดเนี่ยน้องลิซ่าติดเทรนด์โลก Twitter นะฮะกลางดงนักฟุตบอลทั้งหลายเลยไม่ว่าจะเป็นพี่โดและเมสซี่คือต้องบอกว่าเรื่องกีฬาเมื่อวานน่ะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะท่านผู้ชมการที่จะแทรกขึ้นมาได้เนี่ยมันไม่ธรรมดาจริงๆเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะเมื่อวานพี่โดย้ายกลับมาแมนยูฮะจากยูเวนตุสไปแมนยูสโมสรที่แจ้งเกิดของเขาด้วยค่าตัวราว15ล้านยูโรครับหรือประมาณ585ล้านบาทนอกนั้นก็มีออปชั่นเสริมอีก8ล้านยูโรแล้วก็รับค่าเหนื่อยนะอยู่ประมาณสัปดาห์ละ 480,000 ปอนด์หรือประมาณสัปดาห์ละ21ล้านบาทเองครับท่านผู้ชมอันนี้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ระดับโลกเลยนะครับที่พี่โดกับทีมเก่าเนี่ยจะเห็นได้ว่าแท็กที่เหลือเป็นของแมนยูหมดเลยนอกนั้นก็มีเมสซี่ที่เพิ่งย้ายไปเล่นให้กับทีมในฝรั่งเศสอย่าง PSG นะแซ่เข้ามานั่นเองในขณะที่น้องลิซ่า Blackpink นะครับติดมาในอันดับ4ของเทรนด์โลกเป็นไปได้ยังไงฮะข่าววงการกีฬาเมื่อวานคือแบบมันต้องครองทั้งหมดแล้วอะแฮชแท็กถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับตรงนี้แหละที่มองว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆไม่น่ามีศิลปินเคป๊อปคนไหนทำได้อีกแล้วนะฮะสุดท้ายนะครับส่งด้วยเรื่องที่น่ากังวลเล็กน้อยนะฮะเกี่ยวกับแม่จีนเนี่ยแหละคือในช่วงนี้จีนเขามีกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมความคลั่งไคล้ที่มีต่อไอดอลทั้งหลายนะฮะโดยเขาระบุว่าเด็กวัยรุ่นทั้งหลายเนี่ยค่อนข้างหมกมุ่นกับไอดอลมากเกินไปมีจำนวนหลายล้านคนที่อายุไม่เกิน20ที่ใช้จ่ายเดือนนึงมากกว่า 5,000 หยวนหรือ 25,000 บาทเพื่อไปไอดอลทั้งหลายฮะท่านผู้ชมคิดดูครับเด็กอายุยังไม่ถึง20ส่วนใหญ่ต้องเป็นวัยเรียนนักศึกษาอยู่แล้วใช้เงินเดือนละ 25,000 เพื่อไอดอลของเขาอันนี้ก็เห็นด้วยนะว่ามันเยอะมากจริงๆรวมถึงกฎหมายสิ่งแวดล้อมนะเกี่ยวกับรายการ Youth With You ที่เคยโดนไปใช่ไหมฮะกฎหมายขยะทั้งหลายที่แบบเอานมไปเททิ้งเนี่ยทางการจีนตอนนั้นก็ค่อนข้างฉุนว่าแบบประเทศเขาบางภูมิภาคก็มีปัญหาเรื่องอาหารเหมือนกันแล้วคุณมาทำอย่างนี้ได้ยังไงคุณมาทำอย่างนี้เพื่อไอดอลของคุณได้ยังไงนะทางการจีนตอนนี้ก็เลยมีกฎหมายควบคุมไอดอลขึ้นมาแล้วก็ค่อนข้างเข้มงวดเป็นพิเศษทีนี้พวกแอปต่างๆในจีนนะฮะทั้งเว่ยป๋อโตอินก็จะไม่สามารถโปรโมทไอดอลได้เต็มที่ครับเพราะว่ากลัวจะไปขัดกับกฎหมายตัวนี้จะเป็นการสนับสนุนให้แฟนคลับยิ่งคลั่งไคล้ไอดอลเข้าไปอีกก็เลยมีบางคนกังวลว่าทางแม่บาจีเนี่ยจะสามารถไปได้สุดๆแบบปีที่ผ่านๆมาหรือเปล่าเราก็ต้องรอดูกันนะฮะแต่ก็ไม่ต้องกังวลมากเกินไปนะมันยังมีหนทางอื่นอีกมากมายที่จะสามารถสนับสนุนน้องลิซ่าได้ไม่ว่าจะเป็นดู YouTube กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ IG เธอถ้าใครมีกำลังทรัพย์ก็สามารถซื้ออัลบั้มของเธอได้นั่นเองนะครับพวกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับกับคลิปนี้พิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะ